สวัสดีครับวันนี้ครูเต้ยจะมาแนะนำหนังสือให้หนึ่งเล่มนะครับหวังว่าทุกคนจะได้ลองอ่านดูแล้วก็อยากจะให้คนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเนี่ยได้ลองอ่านเล่มนี้ในปีนี้เอาแค่เล่มนี้เล่มเดียวพอใครที่เป็นแบบผมมาก่อนคือไม่เคยอ่านหนังสือเลยเนี่ยชีวิตเนี้ยผมว่าตั้งเป้าใหม่เลยนะปีนี้ง่ายๆลองไปอ่านเล่มนี้ดูนี่ผมแนะนำเลยเล่มนี้จริงๆเล่มนี้เล่มเดียวใช้ทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับเอาแค่เล่มนี้ในปีนี้ไม่ต้องซื้อเล่มอื่นเลยโอเคไหมลองแบบนี้ดูด้านหลังเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าจากสารคดีที่ออกอากาศทางช่อง PBS ของสหรัฐอเมริกาเพื่อเสาะหาความลับของชีวิตที่เปลี่ยนความหมายและความสุขลึกล้ำด้วยการสัมภาษณ์ผู้ผ่านโลกมาวงเล็บนะครับอายุ60ถึง105ปีวงเล็บปิดครับซึ่งใครต่อใครต่างบอกว่าเป็นผู้ได้ค้นพบความสุขและความหมายชีวิตแล้วโดยการคัดเลือกจากผู้ได้รับเสนอชื่อกว่า 15,000 คนครับจนเหลือเพียง235คนเพื่อค้นพบบทเรียนล้ำค่าจากประสบการณ์ชีวิตรวมกันกว่า 18,000 ปีแค่เล่มเดียวในปีนี้ไม่เสียเวลาคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มเวลาคุ้มเกินคุ้มกว่าสิ่งที่ได้ผมบอกเลยนะยังไงก็ใครไปซื้อแล้วโพสต์มาคุยกันหวังว่าเป็นนี้จะอ่านหนังสือกันนะครับไปแล้วจ้ะ